ต่อกันที่ซีดีกันทีนะคะตอนนี้ก็กระแสเพลงล่าสุดใบดำเนี่ยโอ้หลายคนชอบมากยอดวิวขึ้นไป1ล้านวิวแล้วนะคะเขาออกมายืนยันแล้วเพลงนี้ไม่ได้มีความตั้งใจจะไปกระทบกระแทกใครเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่ไม่สามารถไปเกณฑ์ทหารได้เนี่ยนะคะซีดีกันทีปลื้มที่กระแสเพลงใบดำเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนคลับยอดวิวตอนนี้นะคะก็สูงขึ้นไปถึง1ล้านวิวแล้วแต่งมาจากเรื่องจริงของตัวเองค่ะแล้วเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นเนี่ยหลังจากจับได้ใบแดงในการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาก็พอแฟนๆรู้นี่ก็ร้องไห้นะคะก็เลยมีการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้มีเจตนาจะเสียสีบุคคลที่3ที่มีโรคประจำตัวไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้นะเหลือเวลาอีก3เดือนก่อนเข้ารายงานตัวแล้วช่วงนี้ก็เร่งทำเพลงทำผลงานไปก่อนที่จะไปทำหน้าที่นะคะแล้วก็หวังที่จะปล่อยเพลงในช่วงที่ตนเองเนี่ยเข้าฝึกทหารรับใช้ชาติตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายส่วนวงการแร็ปเปอร์ในช่วงนี้ก็มีดารารุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแต่งเพลงตอบโต้กันไปมาเรื่องมารยาทระหว่างมิกเพทายวงคำเหลาแล้วก็โต้ง 2P พิธวัฒน์ตนเองก็คิดว่าการแต่งเพลงมาจากความจริงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงของแร็ปเปอร์ค่ะเรื่องการแต่งเพลงเป็นอิสระทางด้านความคิดของแต่ละคนก็ไม่อยากออกความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะก็กระแสดีนะแบบส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมากอะไรเงี้ยก็มันได้ขนาดนี้ผมรู้สึกแบบมันประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้ตั้งใจมาชนใครใช่ไหมไม่เลยไม่เลยไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงแค่โฟกัสแค่ตัวเองแค่แบบว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมร้องวันนี้แล้วผมสนุกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเจาะจงใครครับแต่พอผมมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็แบบเครียดอยู่เหมือนกันแล้วแบบว่าเขาไปโยงนู่นโยงนี่การรับมันมีดราม่าการแบบว่ารุ่นน้องการแบบตอบโต้ไปตอบโต้กันมารู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าฮิปฮอปก็พูดเรื่องจริงจริงมันเป็นเสน่ห์มุมนึงเป็นอิสระทางความคิดอะครับเราไม่ห้ามความคิดใครไม่ได้มันไม่ได้มีความฟินเกลียวหรอกรุ่นพี่ก็อาจจะมีครับมีครับผมว่ามันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าในสังคมไทยด้วยก็จะรู้สึกเรื่องนี้ซึ่งซีดียังบอกอีกว่านอกจากทำเพลงเดี่ยวแล้วเดี๋ยวจะมีการทำเพลงร่วมกันกับนักร้องคนอื่นๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะ